วงการบันเทิงเศร้าหลังอดีตพระเอกดังเมฆวินัยไกรบุตรได้จากไปอย่างสงบเมื่อคืนวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาเวลา 23:49 จากภาวะความดันตกติดเชื้อในกระแสเลือดกระทั่งหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตโดยเอ๋วรชัญญาภรรยาของเมฆวินัยไกรบุตรได้มีการโพสต์แจ้งข่าวการสูญเสียผ่านทาง Facebook ส่วนตัวซึ่งระบุข้อความว่าหลับให้สบายนะคะRIP แต่ยังไม่มีกำหนดการใดๆออกมาหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทั้งเพื่อนสนิทและเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความเสียใจต่อการจากไปของพระเอกดังอย่างล้นหลาม